สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนลเครื่องร้อนพร้อมลุยรถถังโชว์ฟิตต่อหน้าสื่อก่อนปะทะเดนิสศึกวัน167ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @pk24 ครบจบทุกความมันพลักยก24เมื่อวันอังคารที่14พฤษภาคมที่ผ่านมารถถังจิตเมืองนนท์ได้เปิดค่ายมวยลูกทรายกองดินที่เจ้าตัวใช้เป็นสถานที่ในการฟิตซ้อมร่างกายอยู่ปัจจุบันต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อร่วมทำกิจกรรม Open Workout ซ้อมโชว์ความพร้อมล่าสุดให้ทุกคนได้เก็บภาพรวมทั้งให้สัมภาษณ์ถึงสภาพร่างกายก่อนขึ้นสังเวชอีกครั้งในรอบเกือบ9เดือนตอนนี้ผมให้ตัวเองพร้อม 99% แล้วสภาพร่างกายหลังจากมีอาการเจ็บที่มือจากไฟที่แพ้ซุปเปอร์เล็กตอนนี้รักษาจนหายดีแล้วเรียบร้อยตั้งแต่รักษาตัวผมก็อยู่ที่ค่ายฟิตซ้อมร่างกายอยู่ตลอดไม่ได้ไปไหนเลยครับสำหรับเดนิสถือเป็นคู่ชกที่มีประสบการณ์สูงอาวุธน่ากลัวทุกลูกทั้งเรื่องการดักออกจังหวะ2และการเข้าออกที่รวดเร็วทำให้ผมประมาทเขาไม่ได้ผมมองว่าช่วงต้นยกอาจจะเอาเขาลงได้ยากแต่ถ้าช่วงปลายๆของการแข่งขันลูกบู๊ดูดันของผมมีมากกว่าแน่นอนเขาอาจจะหันหลังนอนไปเลยก็ได้ครับนอกจากนี้เจ้าของฉายา The Iron Man ยังเสริมอีกว่าตั้งเป้าเอาชนะเดนิสพูริชแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก่อนเดินหน้าปะทะทาคิรุเซโกวะซุปเปอร์สตาร์แดนซามูไรคู่ต่อสู้ที่ทำสัญญาใจกันมานานทุกคนไม่ได้รับโอกาสไปชกในวันแชมเปี้ยนชิพสิ่งแรกที่ทุกคนอยากได้เหมือนกันคือเข็มขัดแชมป์และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเงินรางวัลโบนัสเพราะฉะนั้นไฟนี้ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะคว้าโบนัสมาครองให้ได้แล้วถ้าผมสามารถผ่านไฟนี้ไปได้ด้วยดีเป้าหมายต่อไปผมอยากเจอกับทาเคลุหลังเรา2คนเคยถูกประกบคู่กันแล้วแต่ผมไม่สามารถขึ้นชกได้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บต้องฝากคำขอโทษไปยังแฟนมวยทุกคนที่เฝ้ารอดูไฟนี้ด้วยผมจึงอยากกลับไปสร้างไฟประวัติศาสตร์นี้ให้เกิดขึ้นจริงครับแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเลยเวลา 7:00 นรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD กด35ภาษาไทยเริ่ม 10:00 นรวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เป็นกลางชินแนลขอบคุณมากครับ